นะคะถามว่ากล้วยลูกหนึ่งถ้ารัศมีเพิ่มขึ้น 25% แต่สูงตรงลดลง 20% จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะให้น้องๆลองเขียนออกมาดูก่อนว่าปริมาตรทรงกล้วยเนี่ยสูตรก็คือเศษ1ส่วน3พ r กำลัง2 h โดยที่ r คือรัศมี h คือสูงตรงอันนี้คือปริมาตรเดิมทีนี้ปริมาตรใหม่เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ารัศมีเพิ่มขึ้น 25% ก็คือสมมุติว่ารัศมียาว100เพิ่มขึ้น 25% รัศมีก็จะยาว125แต่ถ้าสมมุติในกรณีลดลงเนี่ยสมมุติรัศมี100ลดลง 20% ก็จะเหลือ80ใช่ไหมคะเราจะเอาอันนี้มาใช้กับอันนี้เลยรัศมีเพิ่มขึ้น100เพิ่มขึ้น 25% รัศมีใหม่ก็จะกลายเป็น125ส่วน100คูณกับ r สูงตรงลดลง 20% ก็จะกลายเป็น80ส่วน100 h แสดงว่าปริมาตรใหม่ของเราคือเศษ1ส่วน3พ r กำลัง2คูณ125ส่วน100ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ80ส่วน100 hเราก็ตัดเลขให้มันดูง่ายๆก่อนจะได้ว่า1ส่วน3พาย r กำลัง2คูณ5ส่วน4 h อันนี้คืออันใหม่ซึ่งพอเอา2อันนี้เนี่ยเขาถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เวลาการคิดว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือการเอาเดิมเอาอันใหม่ลบเดิมหารด้วยอันเดิมเนี่ยคูณ100ซึ่งอันใหม่ของเราคือ1ส่วน3พาย r กำลัง2คูณกับ5ส่วน4 h ลบด้วยเดิมคือ1ส่วน3พาย r กำลัง2 hส่วนด้วย1ส่วน3 πr กำลัง2 h คูณ100อันนี้ลบกันก็ดึงเหมือนดึงตัวร่วมออกมานะคะก็คือดึง1ส่วน3 πr กำลัง2 h ออกมาเหลือ5ส่วน4ลบกับ1อันนี้ก็ตัดกันไป5ส่วน4ลบ1ก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับ1ส่วน4 1ส่วน4คูณกับ100เท่ากับ 25% คำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเอง 25% ข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีทำอีกทีนึงจะถามว่ากล้วยลูก1ถ้ารัศมีเพิ่มขึ้น 25% แต่สูงตรงลดลง 20% จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันแรกเนี่ยเราก็ดูอันเดิมก่อนเสร็จแล้วเราก็มาคิดปริมาตรใหม่ก็คือ r ใหม่ก็จะเป็นเท่านี้สูงใหม่ก็จะเป็นเท่านี้ปริมาตรใหม่เราก็จะได้เท่ากับเท่านี้เสร็จแล้วเราก็มาคิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โดยการสูตรหาเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาอันใหม่ลบอันเดิมหารด้วยเดิมคือ100ซึ่งเราก็จะได้คำตอบก็คือ 25% นั่นเอง